้องหลักจับทันสีหน้าโค้ดเลสปากิมไม่ออกมานั่งชมหลังทีมฮุนไดเอาชนะไอบีเคได้ล่าสุดพ่อเย่ยคิมอารมณ์เสียแต้มขาดขนาดนี้ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโควคัพ2024รับรองชนะเลิศ ฮุนไดฮิวสเตตนะคะที่นำมาโดย2วิภาวีสีทองลงสนามพบกับ IBK a n t h r o ทรส ผลปรากฏว่าฮุนไดค่ะเอาชนะ IBK ไปแบบขาดลอยซต่อศูนย์เซตด้วยคะแนน25ต่อ23 25ต่อ10และ25ต่อ17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเลสปาของเมกาวตีมีหลังทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งวิภาวีสีทองนะคะเล่นเกมรุกได้แบบเฉียบคมในขณะที่เกมรับก็ไม่ทำให้โค้ชผิดหวังช่วยขุดเชื่อรองบอลเหนียวหนึบรับบอลแลกดี โดยโมมานะคะทำไปได้17คะแนนไฮโยจิน13คะแนนดาฮยอน8คะแนนวิภาวี6คะแนนและจียุน4คะแนนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าการเล่นกับ IBK นะคะตอนแรกค่ะในเซตแรกนะคะทีม IBK ค่ะเหมือนจะขึ้นนำอยู่2ช่วงจังหวะจากนั้นนะคะทีมฮุนไดเองเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เสถียรกว่านะคะก็พลิกเอาชนะกลับมาได้ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าพ่อใหญ่คิมค่ะถึงขั้นโมโหเลยทีเดียว เพราะว่าทีมนะคะแต้มนำมาอยู่ดี5-6แต้มแต่สุดท้ายทำไมถึงกลับปล่อยให้ฮุนไดพิกชนะไปได้และต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นช่วงจังหวะที่กล้องหลักจับทันค่ะนั่นก็คือโค้ดของเลสปาร์กนะคะเข้ามานั่งรับชมการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดและทีมไอบเคซึ่งในเกมที่ผ่านมาก็คือทีมฮุนไดนะคะเอาชนะทีม I อบเคไปได้และจากสีหน้าของเลสปาร์กนะคะก็บ่งบอกถึงความเครียดเลยล่ะค่ะไม่มีสีหน้ายิ้มแย้มให้เราได้เห็นกันเลยนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าเลสปาร์กก็จะได้ชิงกับทีมฮุนไดซึ่งในฤดูกาลที่แล้วนะคะเรียกเรียกว่าเป็นหลีกใหญ่ค่ะก็ทีมฮุนไดก็คว้าถ้วยรงวางวัลไปครองก็ต้องมารอรุ้นกันนะคะว่าในรายการพิเศษนี้ใครจะเป็นฝ่ายได้แชมป์ระหว่างทีมเลสปาร์และทีมฮุนไดแต่แอดเชื่อว่าทั้งสองทีมค่ะก็มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันนะคะสำหรับฮุนไดเองนะคะแอดมองว่าเกมรับค่อนข้างดีค่ะ แต่ทีมเลสปาร์กในปีนี้แอดมองว่าเกมบุกค,ค่อนข้างที่จะดี <c oughs> ก็ต้องมารอดูกันนะคะ <c oughs> ว่าทีมฮุนไดจะต้านทานความแข็งแกร่งของเลสปาร์กได้หรือไม่ <c oughs> และเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> กับทางเลสปาร์กที่จะทําลายเกม ของฮุนไดได้หรือไม่เพราะว่าดูจากการเล่นที่ผ่านมานะคะเหมือนเป็นการเข้าขากันมากขึ้นอย่างดาอินนะคะเรียกได้ว่าเหมือนมีการพัฒนาการเซตแล้วก็มีการเข้าขากับทีมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจังหวะบอเลเร็วของดาฮยอนนะคะแอรก็คิดว่าไปได้ดีเลยทีเดียวค่ะอย่างโมมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการชิงจังหวะหลายจังหวะเลยทีเดียวที่ลูกที่ทําให้หลายๆคนคิดว่าไม่น่าจะทําแต้มได้ก็กลับทําแต้มได้ และวิภาวีนะคะก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังอย่างแน่นอนอยู่แล้วสำหรับเกมรับของเขานะคะแม้ว่าบางจังหวะอาจจะเป็นการบุกที่ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากวิภาวีนะคะต้องไปเน้นรับบอลแต่ว่าวิภาวีเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยเกมนะคะในการรับแล้วก็เปิดไปที่มือเซตทำให้เกมนะคะบุกได้ดียิ่งขึ้นสรุปนะคะเกมวันนี้ค่ะ พออย่าคิมค่ะถึงขั้นอารมณ์เสียแล้วก็โมโหเลยทีเดียวเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายนํามาตลอดแต่ทําไมถึงให้ฮุนไดนะคะเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะไปได้ในเซตแรกและเซตที่2นะคะเรียกได้ว่าแต้มขาดเลยทีเดียวค่ะ25ต่อ10งานนี้ต้องติวเข้มทั้งทีมเลยค่ะแต่ว่าในเซตที่3ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความแข็งแกร่งแล้วก็ความแน่นอนของฮุนไดได้ซึ่งทางโค้ชของเลสปาร์กนะคะก็รับชมอย่างต่อเนื่องแล้วก็สีหน้าค่ะบ่งบอกได้เลยว่าเครียดแต่เชื่อว่า มาเก็บแล้วค่ะว่าแต่ละคนนะคะมีการเล่นแบบไหนซึ่งต้องมาดูกันนะคะว่าเลสสปาร์คจะมีวิธีการรับมือกับทางทีมฮุนไดอย่างไรเดี๋ยวเรานะคะมาดูความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นของทีมฮุนไดแล้วก็ไอ k ีเคกันค่ะว่าแฟนวอลเล์บอลนะคะมีความเห็นแล้วก็ความรู้สึกอย่างไรน้องสองบอลลุกดีบอลรับดีบอลแลกดีบอลเสิร์ฟดีเป็นกำลังใจให้ทีมได้ดีมากๆน้องสองโค้ชให้เน้นเกมรับคงไม่มีโอกาสทำแต้มได้เยอะ บอลแรกดีมีใช้ไปกว่าครึ่งสองทำถึงมากทั้งลุกทั้งรับปีนี้ดูเหมือนว่าวิภาวีจะเน้นรับเป็นพิเศษใช่ไหมคะน้องสองรับบอลแรกดีมากๆอีกนัดเดียวต้องได้แชมป์ให้ได้นะฮุนไดดีมากครับเก่งมากๆรับดีมากวิภาวีสาแก่ใจยิ่งนักน้องสองเน้นเกมรับเหนียวขูดเสิร์ฟรัวๆสุดยอดเยี่ยมมากจ้าทีมสาวฮุนไดฮุนไดวิภาวีฟอร์มดีเหมือนเดิมคะ่ะ MVP โมมาควรได้นะทั้งตบทั้งขุดเล่นฉลาดไฮโยจินป่าตลอดวันนี้เล่นสบายๆเลยเก่งมากแก๊งมินเนี่ยนสะใจเซตแรกฮุนไดาตามอยู่ไล่มาจนตีเสมอเอาชนะได้ในที่สุดสุดยอดมากๆสาวฮุนไดวันนี้ทีมเวิร์กดีมากๆเล่นแบบไม่เครียดรอบชิงรอเชียฮุนไดชนะอีกแล้วจ้าช่วยกันร,รับดีตบพร้อมใจกันดีจริงๆสุดยอดเก่งมากๆ,ๆ ดับมั่นทีมไอบีเพราใหญ่คิมซะแล้วตามเชียร์ต่อเลยจ้าวันนี้มาตรฐานของทีมถือว่าดีมากอยากจะเห็นและขอให้เล่นแบบนี้ได้ทุกนัดสำหรับเกมรับของน้องสองสุดยอดจริงๆเสร็จแรกเกือบรับแต่กลับมาได้วิภาเวรับบอลเก่งมากและนี่เป็นเพียงความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลบางส่วนนะคะก็ซึ่งก็มีอีกจํานวนมากเลยทีเดียวที่เข้ามาชื่นชมทีมฮุนไดในวันนี้โดยเฉพาะทั้งโมมานะคะแล้วก็วิภาวีนั่นเอง สำหรับเกมในรอบชิงนะคะนั่นก็คือวันที่6ตุลาคมเวลา11นาิ30นาทีจะเป็นการพบการระหว่างทีมลสปาร์กและทีมฮุนไดอยากให้ทุกคนนะคะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจซึ่งแอดก็ขอเชียร์ทีมฮุนไดแล้วกันนะคะให้ได้แชมป์และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ